โอเคอ่ะมาวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องของพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนามีสิ่งที่สำคัญอยู่3อย่างด้วยกันเราเรียกว่าพระรัตนตรัยรัตนตรัยแปลว่า3อย่างที่สำคัญในศาสนาพุทธนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้านี่คือพระพุทธเจ้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องของพระพุทธเจ้ากันอย่างที่สองนะครับคือพระธรรมพระธรรมหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บันทึกเอาไว้นะครับในสมุดเราเรียกสมุดที่บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระธรรมเป็นพระธรรมนะครับถัดมาส่วนที่3นะครับของพระรัตนตรัยก็คือพระสงฆ์ก็คือพระที่สามารถเดินได้มีชีวิตพูดได้นะครับสามอย่างนี้พระพุทธอย่างที่1พระธรรมอย่างที่2นะครับและพระสงฆ์อย่างที่3นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันทีละอย่างกันเลยนะครับเริ่มที่สิ่งแรกนะครับสิ่งนี้ก็คือที่เห็นอยู่เป็นพระพุทธรูปนะครับเป็นรูปปั้นของพระพุทธเจ้านะครับเป็นรูปปั้นตัวแทนของพระพุทธเจ้านะครับเพราะพระพุทธเจ้าได้ดับขันธ์ปรินิพพานไปตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือรูปปั้นที่เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้านะครับมีทั้งแบบที่เป็นรูปปั้นที่เป็นสีขาวแบบนี้นะครับส่วนใหญ่รูปปั้นที่เป็นสีขาวจะอยู่ภายนอกวัดอยู่นอกภายนอกวัดไม่มีหลังคานะครับและมีรูปปั้นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสีทองนะครับสีทองส่วนใหญ่จะอยู่ภายในวัดอยู่ภายในอาคารมีอาคารนะครับก่อสร้างครอบไว้นะครับแบบนี้นะครับเป็นสีทองนะครับเรียกว่าพระพุทธรูปเหมือนกันนะครับเป็นรูปปั้นพระพุทธเจ้านั่นเองโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันในเรื่องของพระพุทธเจ้านะครับไปแล้วอย่างที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวอย่างที่สองเราไปดูในส่วนของพระธรรมนะครับอันนี้ก็คือพระธรรมเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่นะครับที่บันทึกเอาไว้นะครับบันทึกพระธรรมคำสอนเอาไว้ในคัมภีร์นะครับเรียกว่าพระไตรปิฎกนะครับพระไตรปิฎกนะครับเป็นคัมภีร์ที่บันทึกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้นะครับเพื่อให้ประชาชนหรือชาวพุทธได้ศึกษานะครับเรียนรู้พระธรรมพระธรรมก็คือสิ่งที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์อันนี้นะครับโอเคถัดมาเดี๋ยวเราไปดูพระสงฆ์กันนี่นะครับนี่คือพระสงฆ์คือคนธรรมดาที่มีชีวิตนะครับพระสงฆ์คือคนธรรมดาที่มีชีวิตไปทําการบวชเป็นพระนะครับบวชเป็นพระก็คือจากที่อยู่ที่บ้านก็ไปอยู่ที่วัดนะครับบวชเป็นพระต้องโกนผมออกหมดเลยแล้วก็ใส่ชุดเรียกว่าจีวรจะมีสีส้มจีวรสีส้มเป็นพระสงฆ์นะครับบวชเป็นพระสงฆ์ใส่จีวรสีส้มโกนผมและอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดเพื่อเรียนรู้พระธรรมนะครับเรียนรู้พระธรรมคำสอนของ
พระพุทธเจ้าโอเคและนอกจากมีพระแล้วนะที่วัดเราจะเห็นว่ามีเนนด้วยเนนก็คือเด็กที่มีอายุน้อยกว่าพระนะเนนก็คือเด็กที่อยู่ที่วัดทำการโกนผมเหมือนกันนะครับและใส่จีวรสีส้มเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ความแตกต่างของการเป็นเนนและการเป็นพระอยู่ที่คนที่จะบวชเป็นเนนจะต้องมีอายุน้อยกว่า20 20ลงมาเป็นเนนแต่ถ้า20ขึ้นไปอันนี้เป็นพระถ้าอายุ20ขึ้นไปมาบวชเราเรียกว่าพระถ้าน้อยกว่า20ลงมาเราเรียกว่าเนนโอเคนะครับมีพระพุทธแล้วพระธรรมแล้วมีพระสงฆ์แล้วนะครับและมีเนนด้วยนะครับถัดมานะครับองค์ประกอบอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือวัดนั่นเองวัดพระเนนจะอาศัยอยู่ที่วัดเท่านั้นนะครับจะอยู่ที่วัดนะครับเหมือนคนก็จะอยู่ที่บ้านแต่พระจะอยู่ที่วัดเนนก็จะอยู่ที่วัดเราใช้วัดเป็นสถานที่อยู่ของพระและเนนเพื่อทำการศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่วัดนอกจากจะมีตัววัดที่พระอยู่แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของโบสถ์คือสถานที่ที่ใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธทำพิธีทางศาสนาพุทธนะครับเราจะทำที่ในโบสถ์อันนี้เราเรียกว่าโบสถ์ลักษณะของโบสถ์ก็จะเป็นอาคารที่มีหลังคาสูงหลังคาสูงมากโบสถ์จะมีหลังคาที่สูงมากนะครับเพราะว่าข้างในโบสถ์จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับนี่คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยนะครับจะอยู่ในโบสถ์เพราะฉะนั้นโบสถ์จึงมีหลังคาที่สูงนะครับโบสถ์จะมีลักษณะที่สูงถ้ามองจากภายนอกนะครับเพราะข้างในบรรจุพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับอันนี้ก็คือเราทำพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาพุทธในโบสถ์นี่มีพระสวดมีพระมาทำพิธีในการบวชพระนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการบวชพระสำหรับคนที่จะบวชพระนะครับเราต้องบวชนาคก่อนนะครับก่อนที่จะบวชเป็นพระต้องบวชนาคนะครับบวชนาคก็คือจากคนธรรมดาโกนผมใส่ชุดสีขาวเราเรียกว่านาคบวชเป็นนาคนะครับบวชนาคก่อนนะครับเมื่อบวชนาคเสร็จนะครับเราก็จะเข้าไปบวชพระบวชเป็นพระเราก็ไปบวชในโบสถ์บวชในโบสถ์นะครับอันนี้ก็คือการบวชพระนะครับคือถอดชุดนาคเมื่อกี้บวชนาคมาแล้วใช่ไหมครับบวชนาคมาแล้วครั้งนี้มาบวชพระต่อนะครับบวชพระก็ถอดชุดนาคออกแล้วใส่จีวรของพระนะครับจีวรคือชุดคือเสื้อผ้าของพระนะครับมีสีส้มโอเคอันนี้ก็คือพิธีการในการบวชพระคนนี้เรียกว่าพระ
ที่กำลังจะบวชคนนี้คนที่บวชให้คนที่บวชให้เรียกว่าพระอุปัชฌาย์พระอุปัชฌาย์คือพระที่บวชให้คนที่มาบวชใหม่นะครับโอเคนะครับทีนี้เมื่อบวชแล้วมีหน้าที่หนึ่งที่พระต้องทำเป็นประจำทุกวันก็คือการบิณฑบาตนะครับบิณฑบาตก็คือการทำหน้าที่ในการออกจากวัดเพื่อไปข้างนอกวัดนะครับเพื่อทำการขออาหารนะครับขออาหารการขออาหารของพระเพื่อที่ให้พระลดความมีทิฏฐิมานะของตนเองลงด้วยการขออาหารนะครับการขออาหารเราเรียกว่าบิณฑบาตนะครับเวลาที่พระบิณฑบาตพระจะบิณฑบาตตอนเช้าบิณฑบาตตอนเช้านะครับตอนเช้าเท่านั้นนะครับก็คือออกจากวัดจะต้องมีบาตรนะครับมีบาตรสิ่งนี้เราเรียกว่าบาตรใช้ในการใส่อาหารนะครับใส่อาหารที่มีคนนำมาทำบุญทำมาถวายนะครับนี้สิ่งนี้เราเรียกว่าบาตรนะครับบาตรนี่ใช้ในการใส่อาหารใส่อาหารลงไปในบาตรนะครับและมีฝาบาตรฝาบาตรใช้ปิดไว้นะครับปิดไว้ไม่ให้อาหารออกมาร่วงออกมาหรือมีสิ่งต่างๆที่ไม่ต้องการเข้าไปในบาตรนะครับโอเคสำหรับคนที่ต้องการจะใส่บาตรเราก็เตรียมสิ่งของที่ต้องใส่บาตรสิ่งของที่จะใส่บาตรโดยทั่วไปก็จะมีข้าวนะครับมีข้าวที่หุงสุกแล้วนะครับข้าวที่หุงสุกแล้วใช้ทัพพีในการตักข้าวเอาไปใส่ในบาตรนะครับโอเคมีข้าวจากนั้นก็มีกับข้าวนะครับกับข้าวก็เป็นอาหารที่รับประทานร่วมกันกับข้าวนั่นเองนะครับมีกับข้าวและมีขนมมีขนมอันนี้ก็คือขนมนะครับเป็นอาหารที่เรานำมาใส่บาตรนะครับอันนี้เป็นนมนะครับเป็นน้ำผลไม้นะครับเป็นนมนะครับเพื่อให้พระสามารถเอาไปฉันได้ในเวลาที่หลังเที่ยงแล้วนะครับโอเคแล้วก็มีน้ำดื่มนะครับมีดอกไม้เพื่อบูชาพระนะครับโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่เราเตรียมไว้นะครับเมื่อพระมาบิณฑบาตเราก็ทำการเอาอาหารที่เตรียมไว้ใส่บาตรนะครับนำอาหารที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในบาตรนะครับโอเคอันนี้ก็คือการใส่บาตรนะครับใส่อาหารที่เราเตรียมไว้ในถุงใส่ลงไปในบาตรเราเรียกว่าใส่บาตรนะครับแล้วก็การที่เราใช้ทัพพีตักข้าวที่เตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้ตักข้าวนะครับใส่ลงไปในบาตรเราเรียกว่าตักบาตรนะครับตักบาตรนะครับตักข้าวลงไปในบาตรเรียกว่าตักบาตรโอเคนะครับแน่นอนโดยทั่วไปเมื่อเราตักบาตรแล้วนะครับกิจกรรมของพระอีกอย่างหนึ่งก็คือทําการสวดมนต์นะครับอันนี้นี้ก็คือพระกําลังสวดมนต์นะครับพระสวดมนต์นะครับสวดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าพระธรรมนั่นเองนะครับพระก็เอาพระธรรมเหล่านั้นมาสวดนะครับเพื่อสำรวมจิตใจเพื่อสำรวมสมาธินะครับในการสวดมนต์นะครับให้ทั้งคนที่มาที่วัดมาทำสมาธิมา
ฝึกสติได้สวดมนต์ไปพร้อมๆกันกับพระอันนี้ก็คือประชาชนหรือคนที่นับถือศาสนาพุทธก็มาสวดมนต์ไปพร้อมๆกับพระนะครับทำการสวดมนต์สวดมนต์ก็คือการอ่านพระธรรมนั่นเองนะครับนอกจากสวดมนต์แล้วเราก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการนั่งสมาธินะครับสำหรับชาวพุทธนะครับชาวพุทธที่นับถือศาสนาพุทธเราก็จะทำบุญนะครับสวดมนต์นั่งสมาธิการนั่งสมาธินะครับการนั่งสมาธิเรานั่งด้วยการนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิหรือเรียกว่านั่งสมาธินะครับการนั่งสมาธิเราใช้ขาซ้ายอยู่ด้านล่างขาซ้ายอยู่ด้านล่างและใช้ขาขวาทับขาซ้ายนะครับเรียกว่านั่งขัดสมาธินะครับหรือนั่งสมาธิจากนั้นเอามือขวานะครับทับมือซ้ายมือขวาทับลงไปบนมือซ้ายนะครับและหลับตาเหมือนในภาพนะครับมือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายนะครับนั่งสมาธิหลับตานั่งสมาธิหลับตานะครับเหมือนในภาพนี้อันนี้คือภาพของคนจริงๆกำลังนั่งสมาธิและหลับตานะครับและหลับตานะครับอยู่ภายในวัดนะฮะโอเคอันนี้ก็คือพระกำลังนั่งสอนนะครับสอนน้องๆ นะครับสอนเด็กๆให้นั่งสมาธินะฝึกสมาธินะครับเพื่อให้มีจิตใจที่มั่นคงนะครับและสงบร่มเย็นนะครับมีความสุขนะครับภาพนี้เราแทนเรื่องของความคิดในขณะที่เรานั่งสมาธิหลับตาแต่สมองเรายังคงคิดนะครับสมองเรายังคงคิดนะครับเมื่อเราคิดนะครับให้เราทำการรู้สึกว่าเรากำลังคิดอะไรให้รู้นะครับรู้สิ่งที่คิดแค่นั้นนะครับคิดถึงหนังสือคิดว่าจะอ่านหนังสือให้รู้ว่าคิดสิ่งที่เราต้องทำในตอนที่เรานั่งสมาธิคือแค่รู้นะครับแค่รู้ว่าเราคิดนะครับคิดถึงขนมรู้นะครับคิดถึงเงินรู้แค่รู้นะครับสงสัยให้รู้ว่าสงสัยแค่นั้นพอนะครับและทำใจให้สงบนะครับคิดถึงรถคิดถึงความรักก็รู้ไม่ต้องคิดต่อว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงแค่รู้สึกว่าเราคิดรู้สึกว่าเราคิดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วจิตใจเราจะสงบเองนะครับจนจบเวลานะครับทีนี้เมื่อเรานั่งสมาธิไปนานๆนั่งไปนานๆนั่งไป1ชั่วโมง2ชั่วโมงเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราจะปวดเราจะเมื่อยนะครับจุดแรกที่เราจะรู้สึกก็คือปวดเข่านะครับปวดขาเมื่อยเพราะเรานั่งนานพอนั่งนานเราก็จะปวดเข่านะครับปวดขานะครับนอกจากนั้นก็ยังปวดหลังปวดหลังนะครับตรงนี้นะครับก็ให้ทำการอดทนนะครับอดทนยังไงนะจากในรูปนี้นะครับเขากำลังปวดขาปวดหลังแต่ในใจก็รู้สึกควบคุมอารมณ์อดทน
อดทนนะครับอดทนไม่โกรธไม่โกรธนะครับให้อยู่ในความสงบอยู่ในความสงบนะครับเหมือนน้ำที่สงบนิ่งแม้ว่าในใจจะปวดรู้สึกปวดขาปวดหลังนะครับเมื่อยนะครับก็ควบคุมจิตใจให้สงบสงบรู้ปวดรู้คิดรู้นะครับอันนี้ก็คือการนั่งสมาธิโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะครับที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งศาสนาพุทธมีองค์ประกอบอยู่3อย่างนะครับด้วยกันอย่างแรกก็คือพระพุทธนะครับอย่างที่2พระธรรมนะครับอย่างที่3พระสงฆ์ที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้ว